ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านขั้วไก่นิมันเอ็กซ์เดอร์เมืองนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านอาหารชื่อดังคุณผู้ชมครับที่ใครๆก็ต้องรู้จักเวลามาเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมารับประทานกันให้ได้สักมื้อหนึ่งครับคุณผู้ชมและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปดูกันเลยครับร้าน X The Meung นี่เปิดมานานกี่ปีแล้ววะ1ปีค่ะอาจารย์เหรอแล้วมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะมี2สาขาที่นี่เป็นสาขาที่2ค่ะจากข้าวไก่นิมานโอ้โหคุณแหม่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศนี่มันลอยมาเลยนะคะเห็นบอกว่าที่นี่ใช้เส้นสดเหรอใช่ค่ะทางร้านใช้เส้นสดที่ทำจากกะทิสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดค่ะอาจารย์เหรอคะงั้นก็คงต้องขออนุญาตชิมก่อนนะได้เจ้ายินดีเจ้าโอ้โหน่ารับประทานกลิ่นหอมมากเลยอ่ะโอ้โหเส้นดูนุ่มๆ นะดูสิโอ้โหน่าทานมากเลยกลิ่นหอมมากนะตัวน้ำข้าวซอยเนี่ยสีสวยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปและยังได้รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆแสดงว่าคุณแม่ต้องใช้กะทิดีมีคุณภาพใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์นี่คุณแหม่มอยากเห็นวิธีทำจังเลยเธอช่วยทำให้ฉันดูได้ไหมว่าเคล็ดลับในการทำเส้นแล้วก็เคล็ดลับในการทำน้ำแกงข้าวซอยเนี่ยทำยังไงได้เจ้าอาจารย์ทำให้ฉันดูที่นี่เลยนะได้เจ้าเดี๋ยวเขาจะปาจัดไปเงี้ยเลยเจ้าไปทำที่ครัวนะเจ้าเอาล่ะคุณแหม่มลงมือทำแกงข้าวซอยเลยจ้ะได้เจ้านี่เลยเจ้าเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยเจ้าแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะเจ้าเครื่องแกงข้าวซอยเราทำเองนะเจ้าใส่ประมาณ1ช้อนเพราะว่าเราทำเข้มข้นแล้วเจ้าอาจารย์ครับถึงกะทิแตกมันคุณผู้ชมครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็มั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเจ้ากะทิแตกมันแล้วนะเจ้าเครื่องแกงก็หอมแล้วเจ้าโอ้หอมจริงๆใส่น่องไก่ในเจ้าวันนี้เขาทำข้าวซอยน่องไก่นะเจ้าโอ้น่องใหญ่มากหนึ่งน่องก็ให้ที่หนึ่งไปเลยใช่ไหมใช่เจ้านะคะแล้วเขาก็พับหอมกะทิกับเจ้าหอมมากเลยกลิ่นเครื่องแกงก็หอมหอมมันเข้ากันกับกลิ่นกะทินะเจ้าทัดพอไก่สุกนิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็ใช้กะทิอัมพวาเจ้าใส่อีกใส่อีกเจ้านี่เลยเจ้าแล้วเราก็เคี่ยวจนกระทั่งไก่สุกถูกต้องเลยเจ้าไก่สุกไก่เปื่อยก็พร้อมเสิร์ฟเจ้าเจ้าถึงเวลาเสิร์ฟแล้วนะเจ้าอันนี้ก็คือเส้นที่เมื่อกี้นี้เราไปต้มเจ้าเส้นสดที่เรารีดเส้นตะกี้แล้วนำไปต้มนะเจ้าจ้ะแล้วอาจารย์ก็เปิดผ้าอบนะเจ้าโอ้โหตายแล้วกลิ่นหอมมากนี่เจ้าน่องไก่ก็จะเปื่อยน่าทานมากเลยเอาล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใส่เส้นกรอบเส้นแบบเดียวกันแต่ไปทอดนำไปทอดต้มก่อนใช่ไหมแล้วทอดเป็นเส้นดิบเลยค่ะเส้นดิบแล้วก็เส้นสดไปทอดเจ้าแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะเจ้าผักชีแล้วลูกค้าสามารถเติมความหอมมันกะทิอัมพวาเพิ่มเข้าไปได้เวลารับประทานนะเจ้าเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าอาจารย์ทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเจ้าค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแหม่มมากนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับคุณแหม่มรับเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี